ร่วมเก็บไปเบิดเลยจะปากจะปากก็เลยมั้งป้าว่าสิหาเห็ดหลวงปู่คนนึงหาเห็ดประมาณหรอกทุกคนมันอันนี้แล้วบ่เอาแล้วค่ะทุกคนข่อยพ่อเฮ็ดดอกท่อขี้ดังนี่ล่ะเบิ่งนี่ล่ะรอบปีนี่ได้เท่านี้ล่ะเมื่อยย่างจนเมื่อยค่อยสรุปให้ทุกคนเบิ่งนะคะหากินประมาณอีหลีค่ะหาเห็ดปีนี่ขนาดเปลี่ยนเสือด้วยค่ะเพราะว่าคิดว่านุ่งเสือตัวนั้นหากินประมาณได้เปลี่ยนมานุ่งตัวนี้ก็ยังประมาณคือเก่าอยู่โอ้ยได้เห็ดมันปู2ดอกน้อยเห็ดอันอื่นบ่เคยกินบ่เก็บนะคะโอ้ยเมื่อยวันนี้ฝนตกได้ค่ะบ่ได้ไปเก็บโบเบอรี่ก็เลยลอยเข้าป่าพ่อใหญ่เราบ่อยากให้เข้าดอกค่ะแล้วว่ามีพวกยิปซีน่ะมาซื้อบ้านใหม่อยู่ฝั่งทางพุ่นน่ะค่ะมันทะลุเส้นทางป่านี่ได้นะคะแล้วก็เลยบ่อยากให้เข้าป่าคนเดียวแต่ว่าข่อยมาหลังบ้านใกล้ๆนี่นะคะข่อยบ่เข้าเลิกคือเก่าเพราะว่าเมื่อนั่งข่อยลงป่าแล้วข่อยก็เลยหลับข่อยก็สิบ่เข้าไปเลิกอีกโอ้ยเบิ่งดูค่ะท้องฟ้ามืดครึ้มนะคะมื้อนี้ฝนก็สิตกเบิดคืนอีกล่ะค่ะแน่บ่ทันได้ขาดคำอยู่ฝนมาแล้วค่ะทุกคนป่ะค่ะกลับบ้านเรารับรออยู่ ขนาดเปลี่ยนเสียเป็นสีชมพูอองตองก็ยังบ่หมาน มื้อนี้สิกินหยังเนาะสิบ่ได้กินตําแตงคือเก่าติหรือว่าสิตําหัวผักกาดดีเนาะแต่ว่าบ่ได้หนึ่งบ่ได้มาข้าวเหนียวก็สิหุงข้าวล่ะค่ะเบิ่งเม็ดฝนด้วยค่ะปิดกล้องก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ FC ที่น่ารักทุกๆคนนะคะพบกันอีกแล้วค่ะกับข่อยมาดามบ้านนอกไลฟ์อินสวีเดนค่ะเมื่อนี้ฝนตกค่ะข่อยบ่ได้ไปเก็บบลูเบอร์รี่เลยค่ะทุกคนแต่ว่าตอนนี้นะแดดออกแล้วล่ะค่ะมันแห้งเปียกนะคะก็ไปเก็บบ่ได้ก็เลยหยุดพักผ่อนนะคะแต่เมื่อนี้นะข่อยสิมาตำหัวผักกาดกินนะคะข่อยอยากกินตำมะคุ้งนะคะแต่ว่าบ่มีมะคุ้งก็เลยเอาหัวผักกาดมาตำแทนนะคะแต่ก่อนจะตำหัวผักกาดข่อยนะสิกล่าวคำขอบคุณ FC ทุกๆคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของช่องมาดามบ้านนอกไลฟ์อินสวีเดนนะคะขอกราบขอบพระคุณงามๆนะคะFC ทุกคนเป็นยังไงคะสบายดีหรือเปล่าช่วงนี้โรคระบาดกำลังแพร่กระจายหลายอยู่ในประเทศไทยนะคะข่อยได้ติดตามข่าวทุกๆสถานการณ์นะคะข่อยขอภาวนาอวยพรให้ FC ทุกๆคนอยู่รอดปลอดภัยจากการระบาดโรคร้ายในครั้งนี้ด้วยนะคะขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพแล้วก็อย่าออกจากบ้านนะคะถ้าบ่มีความจำเป็นอีหยัง
ให้ซื้อเนื้ออยู่เนื้อกินกักตุนไว้นะคะอย่าออกไปเสี่ยงน้ำโรคภัยเข้ามาสู่ครอบครัวนะคะทุกคนขอให้ทุกคนรักตัวเองรักครอบครัวนะคะมาค่ะวันนี้ข่อยสิพาตำหัวผักกาดกินแทนตำบักหุ่งนะคะมาค่ะทุกๆคนวันนี้มากินตำหัวผักกาดน้ำข่อยนะคะเป็นตะแซ่บตะแซ่บค่ะแต่ว่าจะเผ็ดนิดนึงนะคะข่อยใส่พริกขาเม็ดนะคะข่อยนะเก็บผักหอมมาลวกกินกับนะคะแล้วก็ถั่วลันเตาถั่วลันเตามันใหญ่ประทานนะคะข่อยเก็บทุกมือโพด แล้วก็ปลาแซลมอนนะคะปลาแซลมอนที่เขาร่มควรแล้วนะคะมื้อนี้กินข้าวสวยกินข้าวเจ้านะคะมาค่ะทุกคนมากินข้าวกับมาดามบ้านนอกนะคะหัวผักกาดค่ะเป็นตะเพ็ดตะเพ็ดบ่เป็นตาละค่ะเพ็ดอีหลีก่อยจะมาข้าวเหนียววันเสาร์วันอาทิตย์นะคะวันธรรมดาจะหุงข้าวเจ้านะคะกินข้าวก่อนนะคะจังคอยมาคุยกันนะคะถั่วลันเตาหวานหวานค่ะผักหอมฝรั่งกระแซ่บแซ่บนะคะกินคำใหญ่พวดลืมบอกรสชาติของตำหัวผักกาดมันจะออกกับกรอบนะคะกระแซ่บพ่อแพ้ตำมะฮวงด้วยค่ะแก้คัดแก้จนได้ยุ่นนะคะใส่แทนมะฮวงได้มาค่ะทุกคนมาสะดื้อพ่อใหญ่กันแต่พ่อใหญ่ฝรั่งก็อยากมาสวัสดี FC นะคะสวัสดีครับ FC Thailand and whole world I'm here now แล้วพอใครสบายนะคะทุกคนเมื่อนี่ล้างเท้าแล้วนะคะแล้วคันข่อยน่ะสงสัยว่ามักเห็บกัดแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นเวิ้งแล้วก็คันอยู่ตลอดเวลานะคะข่อยนะบอกแล้วนะโทรไปหาหมอไปนัดให้หมอตรวจนะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้ในโทรไปดอกค่ะแล้ววานถามมือวันจันทร์ก่อนถามมันบ่หายแล้วจังค่อยสิโทรนะคะโอเคค่ะทุกคนอ
แซ่บค่ะเมียนพระเขาก่อนนะคะกินข้าวเย็นแล้วเฮากลับมาคุยกันนะคะมื้อนี้ข่อยสิมาแจ้งข่าวให้ทุกคนฟังนะคะเมื่อวานนี้มีข่าวออกทีวีนะคะในประเทศสวีเดนนะคะว่ามีคนไทยที่มาเก็บหมากใหม่มาเก็บบลูเบอรี่นี่แหละค่ะอยู่ทั้งภาคเหนือของสวีเดนจำนวน150ลายว่าสั่นค่ะทุกคนแล้วที่นี่23คนติดโควิดค่ะตอนนี้เพิ่นก็แยก23คนนั้นออกจากหมู่แล้วนะคะอยู่ทั้งภาคเหนือน่ะจะเป็นโรงงานเก็บหมากใหม่นะคะเพิ่นก็จะเอาคนงานมาจากประเทศไทยของเฮานี่ล่ะค่ะเมื่อวานนี่เพิ่นก็ออกข่าวนะคะตอนแรงนั่นล่ะพ่อใหญ่ก็เลยมาบอกให้ข่อยฟังแล้วเลยเอิ้นข่อยลงมาเบิ่งข่าวนะคะว่าคนไทยเอาโรคโควิดมาจากเมืองไทยมาแพร่กระจายในสวีเดนมาสั่นค่ะทุกคนข่อยเลยถามพ่อใหญ่นะคะว่าก่อนที่สิเข้าในประเทศสวีเดนเพิ่นก็ต้องตรวจต้องกักตัวบ่แม่นหรือข่อยเลยว่าจังซี่พ่อใหญ่ว่าเขาบ่ได้กักตัวคืออยู่เมืองไทยเขาน่ะปล่อยให้เขามาเลยเพราะว่าคนที่มาน่ะว่าฉีดวัคซีนเข็มหนึ่งวางซี่ล่ะค่ะอันนี้คือพ่อใหญ่บอกข่อยฟังนะคะแต่ข้อเท็จจริงอีหยังข่อยก็ยังบ่รู้แน่นอนนะคะแต่ว่ารู้แต่ว่าคนไทยน่ะติดโควิดแล้ว23คนนะคะนั่นล่ะค่ะทุกคนอยู่ใส่ก็มีโรคระบาดทั่วโลกนะคะขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพดูแลตัวเองอย่าออกจากบ้านนะคะข่อยขอขอบคุณ FC ทุกๆคนนะคะที่เข้ามาส่งกำลังใจให้ข่อยเข้ามาเขียนคอมเมนต์เฮ็ดให้ข่อยเนี่ยนะมีพลังบวกขึ้นมาเยอะเลยล่ะค่ะเมื่อวานนี้ข่อยก็ได้อ่านคอมเมนต์นะคะมีหลายๆคอมเมนต์เฮ็ดให้ข่อยนะซึ้งใจนะคะแต่กับทุกคนนะคะที่เขียนมาให้กำลังใจคอยรู้สึกนะมีความสุขทุกครั้งที่ได้อ่านคอมเมนต์ของ FC นะคะ FC ทุกๆคนน่ะคือกำลังใจของมาดามบ้านนอกนะคะมาดามบ้านนอกขอบคุณที่ให้ความเอ็นดูให้ความเมตตาปานี้เข้ามาชมคลิปของมาดามบ้านนอกนะคะแต่ละคลิปน่ะมียอดวิวหลักพันก็ถือว่าดีมากมายแล้วสำหรับมาดามบ้านนอกนะคะถึงจะบ่เป็นหมื่นเป็นแสนคือคนอื่นที่ช่องดังๆเขามีแต่สำหรับมาดามบ้านนอกก็ถือว่าก็เป็นบุญเป็นคุณที่ FC ทุกคนส่งกำลังใจมาให้นะคะมื้อนี้พ่อใหญ่ฝรั่งดังโมดแล้วน่ะอาการบ่ใครดีนะคะแล้วก็เลยบ่อยากมาเข้ากล้องแล้วเลยบอกข่อยนะคะว่ามือใหม่ให้แล้วน่ะสบายรู้สึกสบายซะก่อนค่ะทุกคนคะสำหรับมือนี้ข่อยก็สิขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้มาดามบ้านนอกนะคะมาดามบ้านนอกขออวยพรให้ FC ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะคะอย่าลืมรักษาสุขภาพนะคะอย่าออกจากบ้านเป็นเด็ดขาดนะคะทุกคนค่ะสำหรับเมื่อนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย